อีกหนึ่งความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบพื้นที่โรงงานที่ลักลอบกําจัดสารเคมีฝังสารเคมีนะคะวันนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าหลายจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พระนครศรีอยุธยายแล้วก็ที่จังหวัดระยองค่ะโดยพลตํารวจโททัชชัยปีตะนีละบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะไปที่ อยุธยาก่อนเลยไปที่โรงงานบริษัทเอกอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับนายสุนทรแก้วสว่างรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหากรรมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอไปถึงแล้วก็มีการสำรวจพื้นที่รอบโรงงานนะคะคือเขามีการตรวจสอบขุดดินที่บริเวณพื้นที่โรงงานพอขุดออกมา ก็พบกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งขึ้นมา hmm. แล้วก็กลิ่นเนี่ยของสารเคมีคือเขาบอกว่าเหม็นรุนแรงมากนะคะท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีข้อมูลสําคัญก็คือโกดังที่พาชีถูกเช่าโดยเอกชนรายหนึ่งซึ่งคนที่มาเช่าไม่ได้แจ้งกับเจ้าของว่าเขาจะเอามาเป็นที่เก็บสารเคมีครับจนมาถูกตรวจพบเนี่ยนะคะแล้วนอกจากนี้ยังพบว่ามีเจ้าของที่นาเนี่ยนะคะให้เช่า ให้เช่าที่นาเพื่อทิ้งสารเคมีลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะว่าเจ้าของที่นารู้เห็นหรือเปล่าว่าให้เช่าแล้วเขาจะเอาไปฝังสารเคมีแบบนี้นะคะถ,ถ้าเกิดว่าพบการกระทําผิดเนี่ยก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของที่นาด้วยหลังจากมาที่อยุธยาแล้วก็ไปต่อที่บ้านค่าย จำกันได้นะคะบ้านค่ายก็คือที่วินโปรเซสอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะผู้ช่วยผู้ประชาก,การตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะเดินทางลงไปนี่นะคะที่นี่ก็เช่นเดียวกันเขามีการนำรถแบคโคไปขุดดินในจุดที่คาดว่าจะมีการลักลอบฝังสารเคมีแล้วจากการตรวจสอบพอขุดขึ้นมาก็พบคล้ายกันเลยเนี่ยค่ะพบขึ้นมานักข่าวไปอยู่ในพื้นที่บางคนคือใส่หน้ากากาอย่างดีเลยนะคะค,คือเขาบอกว่าอยู่ไม่ได้ ถอยออกมาจากจุดนี้คือถอยออกมาไกลเลยเพราะมันเหม็นมาก oh. เหม็นจริงๆเขาบอกเหม็นกลิ่นเนี่ยคือรุนแรงมากทางผู้ช่วยผู้ปัะชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่า สารเคมีที่ฝังลงไปเนี่ยทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเองก็บอกมาเลยนะว่าเป็นสารเคมีที่อันตราย oh. ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอาจจะถึงชีวิตได้<อ>นะคะแล้วไ่รูฝังอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยใช่นะนะคะแล้ววันนี้นะคะท่านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรีวิทยาก็คือที่อำเภออุทัยที่เมื่อสักครู่พาไปดูนะคะแล้วก็ที่อำเภอภาชีทั้งสองแห่งเนี่ยเป็นจุดที่มีการเก็บสารเคมีวัตถุอันตรายของโรงงานนี้นะคะซึ่งในช่วงหลังจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ตำรวจได้มีการออกหมายจับนายโอภาสซึ่งงเเป็นจ้า งานเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องทั้งหมดออกหมายจับไปแล้วสามหมายหมายจับสุดท้ายก็คือที่สบพบ้านค่ายตํารวจก็คัดค้านการประกันตัวสารจังหวัดระยองก็มองเห็นว่าเป็นคดีสําคัญกระทบต่อประชาชนในวงกว้างจึงไม่ให้ประกันขณะนี้ตํารวจมีการขยายผลไป6จังหวัด 6จังหวัดนะคะเมื่อสักครู่เราไล่เรียงแค่ครับตำรวจบอกว,ว่าขยายผลพบใน6จังหวัดมีที่ระยองมีที่นครราชสีมาที่เพชรบูรณ์ที่พระที่นนทบุรีอยุธยาแล้วก็ที่ชนบุรีด้วยนะคะทั้งหมดมีการสืบสวนขยายผลใน2ส,ส่วนคือเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมและคดีอาญารวมถึงคดีเพลิงไหม้ที่อำเภอภาชีแล้วก็ที่อำเภอบ้านค่ายที่จังหวัดระยองแห่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบต่อไปว่าต้นตอทั้งหมดเนี่ย เอามาอย่างไงม,มีการขออนุญาตยังไงได้รับอนุญาตหรือเปล่าแล้วการฝังกลบทั้งหลายมีการได้รับอนุญาตหรือการแจ้งหรือไม่ใช่นะักข่าวถามว่าคือถ้าตรวจสอบย้อนกลับไปเนี่ยมันต้องไปหาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นไหมทั้งกระบวนนะใช่ท่านบอกว่าก็จะทําทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะคะ